สัปดาห์หน้าโอ้โหการเมืองก็คงจะร้อนแรงรก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเห็นสอวอวันชัยออกมาบอกว่ามันมีขบวนการสามล้มใช่ไหมมีทั้งล้มรัฐบาลมีทั้งล้มพรรคเก้าไกลล้มการเลือกสอววล้มกระดานต่างๆเนี่ยแล้วสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่18บมิถุนายนเนี่ยหมุดหมายมันประเดประดังอย่างที่บอกนะครับว่าสารรัฐมนูญเนี่ยก็จะมีการนัดพิจารณาทั้งคดีของพรรคเก้าไกลทั้งคดีคุณเศษฐานะครับแต่ว่ายังไม่ได้วินิจฉัยนะ ที่จะวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีกรณีของอการเลือกสอวอนะครับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ววันนั้นนะฮะวันที่18มิถุนายนก็เป็นวันที่อายการสูงสุดต้องนําตัวดีนายกทักษิณเนี่ยส่งฟอง <S 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 ้องเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้คําว่ามันเหมือนเป็นวันโลกาวินาทางการเมืองนะครับแต่ล่าสุดสอวอวันชยัยโพสต์ฟเฟซบุ๊กบอกว่าเลอะเทอะอวันโลกาวินงวินาทอะไรไปดูนะฮะ สมาชิกวุฒิสภาคุณวันชัยสสิริโอ้ี่โพสต์ยาวเลยคุณผู้ชมครับหัวข้อคือ18มิถุนายนวันโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่แล้วก็เขียนรายยาวเนื้อหานะบอกว่าเลอะเทอะกันไปใหญ่คุณวันชัยบอกผมเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเพราะมีหลายคนพูดกันอย่างกว่าบ้านเมืองจะถล่มทลายวันที่18มิถุนายนนี้เป็นวันโลกาวินาศรัฐบาลจะพังก้าวไกลจะโดนยุบเลือกสอวอจะเป็นโมฆะทักษิณไม่หนีก็ติดคุกซึ่งมองก็เป็นเรื่องเลอะเทอะ สวววันชยัยอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไอ้ทั้งคดียุบพักก้าวไกลคดีถอดถอนกุศลฐาสารัิธรรมนูญเนี่ยแค่ให้ยื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลในวันที่17มิถุนายนแล้วก็นัดพิจารณาวันที่18มิถุนายนเท่านั้นยังไม่ได้ตัดสินเลยสารท่านคงจะนัดไต่สวนพยานแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นสองคดีนี้กว่าจะเสร็จกว่าจะตัดสินก็เป็นเดือนๆไม่ได้จะยุบไม่ได้จะถอดถอนกันในวัน2วันนี้หรอก แล้วเมื่อไต่สวนเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยุบหรือถอดถอนกันหรือไม่พวกที่ต้องการล้มก็มโนกันไปสารพัดยังกลับว่าคุณเศรษฐาจะกระ,กระเด็นไปแล้วนะครับก้าวไกลโดนยุบไปแล้วอย่างนั้นแม้แต่คดีคุณทักษิณสิมิถุนาย,ยนนี้ก็เหมือนกันยังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้หนีไปไหนกันทั้งนั้นตามขั้นตอนเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมอายการจะให้เลื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งตัวเขาก็ต้องรู้ล่วงหน้าถ้าให้เลื่อนก็ไม่ต้องไป ถ้าไม่ให้เลื่อนก็มาศาลแล้วก็ไปประกันตัวสู้คดีกันไปก็แค่นั้นไม่เห็นมีใครหนีใครติดคุกเลยคุณวันชัยบอกบ้านเมืองยังไม่ได้วินาศสันตโรอะไรอย่าตีโพยตีพายกันไปนักเลยเดี๋ยวจะบ้ากันไปใหญ่แล้วก็บอกว่าวันที่18มิถุนายนจะมีตัดสินอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือการเลือกสอวอว่าขัดหรือแยง้งรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นถ้าตัดสินว่าไม่ขัดก็เลือกกันเดินหน้าต่อไปเลือกสอวอกันต่อไปแต่ถ้าขัดหรือแยง้ง ก็สะดุดหยุดไว้ก่อนมาแก้ไขเสียให้ถูกต้องจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปเมื่อเสร็จแล้วก็มาจัดการเลือกสอวอกันใหม่ระหว่างนั้นสวชุดเก่าก็ยังอยู่แต่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พระคุณท่านนี่นะครับแล้วตอนท้ายฮะสววันชัยก็เขียนสรุปบอกว่าบ้านเมืองก็มีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรที่จะลุกเป็นไฟก็มีแต่คนที่โกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายคิดจะล้ม ล้มคนอื่นเท่านั้นแหละที่จะอกแตกตายแล้วไฟสุม,ๆๆมสวงนี่ฮะสวววันชัยก็ไม่รู้ว่าพาดพิงถึงใครนะครับแต่ก็นี่ฮะบอกเหมือนจะเตือนเหมือนกันว่าใครที่คิดจะล้มมาไรต่างๆเนี่ยนะหรือวิตกกับสถานการณ์ทางการเมืองมากเกินไปก็ต้องติดตามฮะเพราะอย่างที่สววันชัยบอกก็ถูกฮะเพราะวันที่1ิบิถุนายนนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญและจะตัดสินเลยมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องการเลือกสวรวรส่วนคุณทักษิณ นะฮะวันที่18มิถุนายนก็เดี๋ยวรอดูทางเอการสูงสุดว่าท่านจะว่ายังไงครับคืออย่างนี้ฮะทฤษฎี3มล้มที่ว่ากันเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในวันอังคารนี้แหละจากกรณีสวอ,อ,อย่างอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ตามกันมาดังนั้นเนี่ยก็ห้ามนะกระพริบตาเป็นดันขาดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆนะครับ